เพื่อนของเราด้วยไหนใครว่ามีคำอื่นอีกออกมาออกมาเอาม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 าอะไรคะบอกตรงครับบอกตรงตรงใช่ว่าอะไรใช่ว่าอะไรที่ทำให้ภาษาวิบัติถือไมค์บอกตรงใกล้ปากหน่อยบอกตรงบอกตรงบอกตรงทำให้คำสั้นลงอีกใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าอะไรบอกตรงๆบอกตรงๆบอกตรงบอกตรงๆใช้ก็ใช้ถูกด้วยนะคะที่ถูกต้องต้องใช้ว่าบอกตรงๆบอกตรงๆไปตัดคำออกนะคะตัดคำออกทำให้ภาษาไทยนั้นทำไมวิบัติวิบัติปรบมือให้เขาด้วยฮิรันนะคะอ้าวต่อไปอะไรมาจุงเบยซ้ำไหมซ้ำอย่าซ้ำไม่เป็นไรคำอื่นอีกมีไหมอะไรคะฟุดน่ารักอะไรน่ารักฟุดน่ารักปุดจริงๆต้องบอกว่าอะไรเราใช้ว่าน่ารักสุดๆหรือน่ารักมากๆน่ารักสุดๆน่ารักสุดๆนะคะแต่เอาไปใช้กันว่าอะไรน่ารักปุดๆวิบัติไหมวิบัตินะคะปรบมือด้วยจากนงศักดิ์ธนงศักดิ์นะคะเอาคนต่อไปว่าอะไรอีกคำนี้เขาใช้กันทำให้ภาษาเป็นภาษาวิบัติเอามามามาใครได้ออกมาเขียนให้ได้มากที่สุดมีอะไรคะวิรยาวิรยามาน่ารักอะอะไรนะคะน่ารักอ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 ะคืออะไรน่ารักอะน่ารักพูดให้ชัดก็ไม่ได้น่ารักน่ะก็เป็นอะไรน่ารักน่ะน่ารักอะด้วยใช่ไหมโอ้ไปใหญ่โตเลยนะคะปรบมือดังๆให้วิรยาหน่อยลองไปดูนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูในเว็บไซต์เนี่ยเขาวิเคราะห์กันมาแล้วบอกว่ามีคำที่เด็กสมัยใหม่เนี่ยชอบใช้และทำให้ภาษาไทยนั้นจะบอกว่าเป็นภาษาวิบัติก็ได้นะคะภาษาของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีไม่ดีถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมีคำว่าอะไรบ้างนะเรียนลองดูบ่องตรงบ่องตรงก็คืออะไรบอกตรงตรงอะไรอีกเตงเตงเตงเป็นคำสรรพนามนะคะเตงคืออะไรเตงต่อเองอเตงสื่อสารกันก็ยังเข้าใจดีเข้าใจกันแต่คนที่ไม่เคยได้ยินเนี้ยอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่เคยได้ยินด้วยเขาจะรู้ไหมบางครั้งก็ไม่รู้หรอกนะคะถ้าไม่ทันวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเตงก็คืออะไรตัวเองอะไรอีกย่ำมาย่ำมาย่ำมาคืออะไรย่ามาย่ามาย่ามาก็ไม่ย่ามาย่ำมาอะไรคะไรเวอะไรวะอะไรคะถามตรงก็คืออะไรถามตรงๆน่ารักจุงก็คือน่ารักจังปุดๆหรือผุดๆหรือฝุดๆก็คือสุดๆมารุคืออะไรทำให้สละเปลี่ยนไปเลยมารุก็คือไม่รู้นะคะไม่รู้โอ้โหภาษาเปลี่ยนไปมากไหมชิมิใช่ไหมจริงๆก็คือใช่ไหมนั่นเองใช่ไหมคะต่อมตรง
ตอมตรงรอเรือรอเรือไม่มีเลยอะไรคะตอบตรงตรงอะไรอะไรอะไรก็กลายเป็นกลายเป็นอะไรคะอะไรก็กลายเป็นอะไร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 อีกอู้มีตั้งมากมายไรหล่ะไรหล่ะก็อะไรอะไรเหรออะไรเหรอน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะชะใช่ป่ะใช่ป่ะถูกไหมโอ้โหภาษาเป็นไงคะวิบัติเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ภาษาไทยวิบัติเสียหายสูญหายเราจะต้องทำไมใช้ภาษาไทยให้ถูกหัวเราะจะบอกว่าหุ้ยมีความสุขจริงๆเลยหัวเราะ5 5 5ก็ทำไมเขียนกันโดยใช้เลข5แทน5 5 5เป็นไงคะภาษาไทยเราสวยงามเลิศหรูไม่ใช้ให้ถูกต้องบางคนยิ่งกว่านั้นอีกนอกจากใช้คำเหล่านี้ทำให้ภาษาเป็นภาษาวิบัติแล้วยังจะใช้ภาษาอื่นปนกลัวไม่ทันสมัยออกมาพูดไทยปนอังกฤษจริงๆแล้วควรจะพูดยังไงควรจะพูดภาษาไทยของเราก่อนใช่ไหมคะนอกจากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆใช้ทับศัพท์เพราะว่าเราไม่มีการบัญญัติศัพท์ไว้ใช้เนี่ยเราก็ควรจะใช้คำของเขาเท่าที่เราจำเป็นนะคะใช้ได้เท่าที่เราจำเป็นนั่นแหละลองดูสิสมควรไหมที่จะใช้คำเหล่านี้บางคนบอกว่าก็เขาเป็นเด็กยุคใหม่ทำอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงนักเรียนก็ต้องดูด้วยนะคะเราเป็นเด็กยุคใหม่ก็จริงทำอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่าเดิมไหมเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดความเสียหายไหมนะคะไม่ใช่ตามความเจริญก้าวหน้าอย่างเดียวนะคะรับมาอย่างเดียวรับมาแล้วเอามาปรับไหมปรับแล้วเสียหายหรือเปล่าปรับแล้วทำความเจริญไหมนะคะต้องดูด้วยมีอีกไหมถามว่ามีอีกไหมมีนักเรียนลองไปค้นคว้าดูนะคะบางคนบอกว่าไม่ต้องหรอกครับผมคิดคำใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้ได้อีกมากมายนะคะเวลาผมใช้แล้วเนี่ยเพื่อนผมก็เข้าใจตอบมาได้แล้วก็ตอบได้ดีด้วยตอบมาเหมือนกับผมนั่นแหละนะคะต่อไปนี้เราในฐานะที่เป็นเด็กยุคใหม่เราควรจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องไหมสัญญากันไหมสัญญาทั้งในการพูดการเขียนนะคะการพูดการเขียนใช้ภาษาไทยให้ถูกนะคะอ่านพูดถ้าเรายังไม่ถูกต้องก็อ่านใหม่เขียนใหม่ให้ถูกต้องพูดใหม่ให้ถูกต้องนะคะอย่างไม่สายจนเกินไปวันนี้ฝากบทเรียนกลองอีกนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านแล้วก็นำไปเป็นข้อคิดเตือนใจโอ้อภัยนักเรียนช่วยกันอ่านค่ะไป
็นพื้นพูดของบูดเปลี่ยนหมดรสสีสันภาษาศูนย์ชาติตระกูลศูนย์ด้วยกันภาษานั้นสัญลักษณ์หลักของไทยวันนี้ก็ฝากนักเรียนนะคะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกราชของชาติไทยนะคะถ้าภาษาศูนย์ชาติก็ศูนย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเด็กยุคใหม่ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ